ใส่ยางกันกระแทกเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปในบอดี้รถใส่หูบนก่อนแล้วก็เราก็ใส่หูล่างนะสวัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมี Mazda BT 50นะครับรถคันนี้จะมาเปลี่ยนโชคอัพนะครับรถคันนี้ได้จัดการทำเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับฉะนั้นโชคอัพที่ใช้ต้องดีมากๆเลยนะครับต้องซูเปอร์ชั่นนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่108นะครับไม่ถึง110สักทีดูว่ารถมันแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการเปลี่ยนโชคจะเปลี่ยนยังไงนะฮะขั้นตอนในการเปลี่ยนยังไงนะครับตามมาเลยครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนโชคอัพนะครับผมขอให้ความรู้อันน้อยนิดที่อยู่ในตัวผมนะครับให้กับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ FC แฟนคลับของผมนะครับโชคที่เราจะใช้กันนะครับทั่วๆไปนะครับมีอยู่2อย่างนะฮะเอาเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับผมรถโมรถซิ่งรถแดกรถในสนามจิมคาน่าหรือว่าในสนามเซอร์กิตเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะเราใช้รถที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็คือรถตลาดอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็มันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเป็นโชคน้ำมันล้วนแล้วก็โชคแก๊สนะครับโชคแก๊สก็ในโชคน้ำมันก็จะมีน้ำมันนะครับเป็นส่วนผสมใช่ปะนะส่วนในโชคแก๊สนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็น้ำมัน2ส่วนนะแก๊ส1ส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับเพื่อให้น้ำมันกับแก๊สเนี่ยมันขยับตัวได้นะฮะถ้าเต็ม4ส่วนก็มันก็จะแข็งเกินไปนะครับหลักการทำงานของโชคแก๊สนะครับก็คือเมื่อรถเราวิ่งตกหลุมหรือว่าลงเนินหรือว่าลงหลุมนะครับโชคก็จะขึ้นลงเนี่ยวาล์วของโชคเนี่ยก็จะทำงานโดยรีดน้ำมันโชคอัพนะครับตอนรีดน้ำมันโชคอัพเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศของน้ำมันโชคแก๊สก็คือไปทำหน้าที่ไปกดพื้นผิวหน้าน้ำมันโชคอัพไม่ให้เกิดเป็นฟองนะครับเมื่อไม่ให้เกิดเป็นฟองปุ๊บโชคมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าแก๊สไม่รั่วนะครับฉะนั้นสมรรถนะของโชคแก๊สเนี่ยจะดีกว่าโชคน้ำมันอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของสแตนดาร์ดว่าด้วยเรื่องสแตนดาร์ดเท่ากันนะครับส่วนของน้ำมันเนี่ยจะใช้วาล์วในการรีดน้ำมันตอนมันขึ้นลงนะครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะมีฟองอากาศเมื่อมีฟองอากาศเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยยวบลงมาคล้ายๆกับเรือนะฮะสังเกตง่ายๆรถที่เป็นโชคน้ำมันเวลาเราวิ่งทางไกลเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรานั่งเหมือนนั่งเรือนะฮะแต่ในทางกลับกันถ้ารถโชคอัพแก๊สเนี่ยที่เราวิ่งทางไกลเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ยวบยาบเหมือนเรานั่งเรือนะครับฉะนั้นโชครุ่นใหม่จึงมีการผลิตเป็นดับเบิลวาล์วนะไม่ใช่วาล์วตัวเดียวเป็นดับเบิลวาล์วก็จะมาทำงานให้มันเปรียบเสมือนกับแก๊สนะฮะคือป้องกันไม่ให้มันเกิดฟองอากาศพวกดับเบิลวาล์วเนี่ยหรือว่าดูโอวาล์วนะในโชคอัพเนี่ยก็จะมีราคาแพงมากนะครับก็เพื่อนๆพี่น้องๆก็ลองไปหาดูก็แล้วกันนะครับว่าโชคไหนที่มันเป็นดับเบิลวาล์วนะแปลว่าโชคที่ใช้ได้ดีนะครับถ้าเป็นดูโอวาล์วถ้าเป็นซิงเกิลวาล์วนะครับก็คือรถสแตนดาร์ดนั่นแหละพวกนี้ถ้าเราจะซื้อใช้นะฮะเราควรซื้อเป็นกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันนะครับอันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้โชคมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็นี่นะครับเวลาลงหลุมตกหลุมหรือว่าลงไหลถนนนะครับการยึดเกาะถนนนะครับของโชคอัพจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็เมื่อเราเลือกโชคที่เหมาะสมกับรถของเรานะครับ
วันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีที่ผมเช็คโชคเนี่ยคือยังไงนะครับดับแรกนะครับยืดโชคให้สุดก่อนยืดโชคให้สุดนะแล้วก็กดลงไปเห็นไหมเวลากดลงไปเนี่ยมันจะกดลงเร็วมากแต่เวลายืดเนี่ยจะทำได้ช้ามากเนี่ยครับเวลารีบาวฮะรีบาวเนี่ยจะช้านะครับไม่ใช่ดิเดี๋ยวเวลาบัมเนี่ยจะช้านะครับบัมลงจะช้ารีบาวจะเร็วมากนะเนี่ยเวลารีบาวก็คือเวลาโชคมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเร็วลงช้านะครับถ้าโชคอีกลักษณะหนึ่งก็คือลงเร็วขึ้นช้านะครับมันก็จะตรงกันข้ามกันมันจะโชคที่ดีนะครับโชคที่ดีมันจะต้องมีอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งไม่ดีก็คือลงเร็วเร็วมากลงคือบัมเร็วแล้วเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นช้าเขาเรียกว่ารีบาวมันจะขึ้นช้านะลงเร็วขึ้นช้าเนี่ยก็โอเคโชคก็จะมีลักษณะหนึบนิ่มนะครับแต่ถ้าลงช้าขึ้นช้าลงช้ามากหัวสั่นหัวคอนคือกดแทบจะไม่ลงแล้วก็ขึ้นก็คือรีบาวก็แบบดึงหัวสั่นหัวคอนเหมือนกันอันนั้นน่ะจะแข็งกระด้างนะครับกินข้าวใหม่ๆจุกมีสิทธิ์อ้วกได้นะครับนี่คือโชกเหมือนที่พี่ๆน้องๆเคยไปอัดโชกน้ำมันนะครับนะอัดโชกน้ำมันถ้าอัดแข็งๆมาเนี่ยจะมีความรู้สึกสะเทือนรถนะครับนะประมาณนั้นโดยฟิลก็ประมาณนั้นส่วนโชคอัพที่ลงช้าขึ้นเร็วนะลงช้าขึ้นเร็วก็เป็นพวกแก๊สนะฮะลงช้าจะขึ้นเร็วขึ้นลงเนี่ยลงแบบหนืดๆเลยแต่เวลาปล่อยเพิ่มมันจะดีตื๊ดขึ้นมามันก็คือเป็นโชคแก๊สนะฮะแบบนั้นการยืดเกาะถนนในรอบสูงๆจะดีกว่านะครับรอบขับช้าๆเนี่ยก็จะมีการสะเทือนนิดหน่อยนะครับสะเทือนนิดหน่อยโชว์แก๊สจึงไม่เหมาะกับรถผู้หญิงขับนะครับถ้าผู้หญิงขับต้องเป็นโชว์น้ำมันถึงจะนิ่มนวลนะครับโชว์แก๊สเนี่ยมันจะแบบอารมณ์ประมาณสะเทือนนิดๆนะครับแต่ว่ามันเกาะถนนในรอบสูงก็คือความเร็วสูงๆนะครับนี่คือเคล็ดลับในการเลือกโชคอัพที่จะใส่เข้ากับรถเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะครับง่ายๆนะครับเคล็ดลับของผมก็คือแบบนี้เลือกโชคให้เหมาะกับรถเรานะครับถ้าโชคถ้ารถเราเป็นเคาชันบาร์เนี่ยรถ Mazda B50 เนี่ยก็คือรถเคาชันบาร์เราก็เลือกใช้ที่มันเป็นน้ำมันแล้วเราก็ไปกดดูนะฮะกดดูลงช้านะครับขึ้นเร็วนะก็โอเคใช้ได้นะหรือจะลงเร็วขึ้นช้านะดีนะแต่ถ้าลงทั้งช้าขึ้นก็ช้าอันนั้นไม่สมควรเอาแล้วนะครับแต่ถ้าลงเร็วขึ้นเร็วอันนั้นโชคพังแล้วครับโชคพังนะเราก็เลือกให้เหมาะสมกับเราว่าเราจะใช้โชคแบบไหนนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ผู้ที่จะเปลี่ยนโชคอัพนะครับในรถคันโปรดของพี่ๆน้องๆนะเพื่อนๆนะครับใส่โชคเข้าไปในรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนโชคอัพนะครับของ Mazda BT50 นะครับขั้นตอนแรกก็คือถอดล้อออกก่อนนะครับถอดล้อออกก่อนก็เอาล้อออกเลยนะครับเอาล้อออกปุ๊บเราก็จะเห็นโชว์อัพนะครับรูปร่างหน้าตาของโชคนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะถอด
น็อตตัวล่างออกก่อนนะครับแล้วก็จะถอดน็อตตัวบนนะครับตามมาเลยครับผมตามมาเลยนะใช้บล็อกกุญแจเบอร์17นะครับใช้บล็อกเบอร์17นะครับแล้วถอดน็อตผูกโชคบนนะครับออกเรากดให้โชคมันลงต่ำๆก่อนนะฮะเราถึงจะเอาโชคอัพออกจากตัวถังรถได้นะครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ใส่นะครับเนี่ยฮะโชคใหม่แล้วก็ใส่ต้องใส่นี่ใส่ยางกันกระแทกเข้าไปก่อนนะครับใส่ยางกันกระแทกเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปในบอดี้รถใส่หูบนก่อนแล้วก็ใส่หูล่างนะก็ใส่โชคแล้วเดี๋ยวใส่น็อตนะครับใส่น็อตหูล่างเข้าไปก่อนแล้วใส่น็อตล็อกหลังจากใส่น็อตโฮล่านะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวบนใส่ยางเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตล็อกหูบนเลยนะครับ
ที่ประกอบโช๊คเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไล่ดูความเรียบร้อยอีกทีนะฮะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณFC แฟนคลับที่ติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับผมจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะทำคลิปเรื่องอะไรเกี่ยวกับยังไงนะครับลากันก่อนนะครับสวัสดีครับผม